มาเลยจ้าเจ้ากินพืชเล็บยาวในตำนานโอ้โหวิลองทีนี่ตกใจเจ้านกไฮบริดล่างสามโอ้โหไทรนโนซอรัสเล็กหืมจัดไปดิ เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตร์ระไปนะครับกับเกมจูร a ส s ิกเวิลด์สร้างสวนส,วนสัตว์ไดโนเสาร์กันในตอนที่34กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นวันแห่งการรอคอยกันเลยทีเดียวเราจะมาทำการฟักเจ้าเออริโคโซอร์ไดโนเสาร์กินพืชเล็บยาวที่รอคอยมาอย่างโคตรยาวนานกันเลยนะแล้วก็จะมาทำการวิวัฒนาการพวกสัตว์ไฮบริดเฮ้กลายเป็นร่างที่3กันนะก่อนที่จะเริ่ม เล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่อติมีแรงในการทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเล่นกันเลยเถอะเดี๋ยวเราจะพามาดูเจ้าสัตว์ไฮบริดของเราพี่กําลังจะเปลี่ยนล่างเจ้านกตัวนี้ไปก่อนเลยละกันนะไปเลยเพื่อนเจ้านกไฮบริดล่างสมโอ้โ ดูความแดงของลำตัวแม่กลายเป็นร่าง3ามที่โคตรเก่งกาดกันเลยนะกินอาหารทีนี่แบบว่า1 0 0 0 0แสนกว่าผมอูยเลือดพันสโจมตี460ตีกินอาหารนิดหน่อย,อยโอ้โห้เลเวลเท่านี้พอก่อนนะดูหุยปีของมันนี่กับลวดลายชอบจริงๆตัวต่อไปก็น่าตื่นเต้นดิฟโรเตเตอร์คือดึ่งบกครึ่งน,น้ำผสมเจ้าไดโนเสา์กินเนื้อหุยร่างสามนี่ ดูความโหดความอันตรายของเจ้านี่ใกล้จะทำการไฮบริดเป็นเจ้าดิปโรซูคัตได้แล้วนะ DNA นี่ขาดอีกไม่เยอะกินอาหารไปอุ้ย เจ้าตัวนี้นี่พอจะให้กินอาหารได้เยอะๆอยู่ตอนนี้ก็เลือดเป็นพันโจมตี413มีตัวเก่งๆเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายเรียกเจ้าสเตโกซอลัสออกมาก่อนนี่สเตโกซอลัสอุ้ยกว่าจะได้ออกมาตัวหนึ่งมาเลยจ้าเจ้ากินพืชเล็บยาวในตำนานโอ้โหนี่มาอยู่ที่ใหม่กันเลยนะ ตรงนี้ละก,กันและนี่ก็คือไดโนเสาร์กินพืชอุ้ยเล็บยาวระดับตำนานเออริโคโซอรัสท,ท,ที่ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้มีจง,งอยปากแล้วก็มีฟันกรามสำหรับการกินพืชจุดเด่นของมันเลยก็คือเล็บที่โคตรยาวนะครับผมขนาดความยาว3.4เมตรถ้าดูจากในรูปตรงนี้ก็จะเห็นว่าเจ้าตัวนี้เป็นตัวสีเขียวเข้มตรงนี้นะเทียบกับร่างกายมนุษย์ก็ไม่ใหญ่อะไรมากมายขอดูประวัติกันนิดหนึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมเป็นเซโนซอรั ชนิดเดียวที่ถูกค้นพบโดยที่มีกะโหลกที่สมบูรณ์ถูกค้นพบในปี1972รู้หรือเปล่าว่าเจ้าตัวนี้ตั้งชื่อตามราชาปีศาจจากตำนานมองโกเลียราชาปีศาจในตำนานเป็นที่รู้จักในฐานะเทพเจ้าแห่งความตายและยมโลกในมองโกเลียเป็นการตั้งชื่อที่แปลกดีนะที่เอามาตั้งให้กับเจ้าไดโนเสาร์กินพืชตัวนี้กินอาหารกันให้ดูว้าวกรงเล็บของมันนี่ช่วยในการโน้มต้นไม้ลงมา ใช้ได้เลยเพื่อนกินอาหารเยอะๆป,ะปะั๊บมีเลือดที่8 7 1พลังโจมตีร้อเดี๋ยวเราต้องนํามาใช้ต่อสู้กันอย่างแน่นอนตอนนี้นี่โอ้โหมีตัวที่รอเข้าคิวในการเปลี่ยนร่างนี่เยอะแยะมากมายนี่เจ้าไดาโนเสาร์เขากระทิงเดี๋ยวจะเปลี่ยนร่างสองให้ดูมาเลยจ้าเจ้าคาโนทอรัสร่างสองโอ้โ สีสันของนายนี่เหมือนปีศาจร้ายเลยนะกินอาหารเข้าไปป๊าป๊าป๊าบเจ้านี้ยังไม่ถือว่าเก่งกาจมากเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนร่างให้มากกว่านี้ก่อนนะสำหรับในตอนนี้เดี๋ยวพี่ก็จะลองมาทําการเขาเรียกว่าเติมเป็น V.I.P ใช่ไหมเพื่อรับสิทธิ์ในการเล่นอะไรต่างๆนะครับผมขอแบบว่าเติมสักหนึ่งเดือนก่อนละกันนะเรียบร้อยแล้วจ้าไหนดูสิอุ๊ยได้อะไรบ้างเอ่ย V.I.P นี่อะไรกันนะเข้าถึงปฏิทินแล้วดูว่าจะมีการปลดร็อกอะไรในเดือนข้างหน้าบ้างได้รับ DNA แบบว่า1200ทุกๆ12ชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะสร้างศูนย์ VIP ไว้ที่เกาะใหม่กันเลยละกันนะปริงนี่รับไปสามารถอัปเกรดศูนย์ DNA ได้อย่างนั้นหรออัปเกรดไปอีก คออราวนี้ได้แบบว่า200ต่อ12ชั่วโมงเดือนต่อไปนะครับผมจะสามารถสร้างเป็นโรงอาหารที่เก็บอาหารได้อย่างมากมายแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแบบว่าการต่อสู้แบบหม VAP เพื่อรับเป็นพวกการสุดพิเศษอุ้ยใช้ตัวอะไรก็ได้จัดไปใช้ JW เริ่มมาก็ชาร์จไปก่อน แม่เดี๋ยวจะลองสู้แบบว่าระบบ V.I.P สักนิดหนึ่งนะเฮ้ยมันเอาตัวพืชมาเปลี่ยนเป็นตัวเนื้อครับผมนี่ชาร์จไป2องอมันอาจจะเปลี่ยนตัวน้ำมาก็ได้นะเฮ้ยยังไม่เปลี่ยนจู่โจมมาเลยเหรอตอนนี้ก็จู่โจม3ชาร์จ2จัดการควรสะบัดเฮ้อ,อเจ้าตัวเขียวมาแล้วเพื่อนพลังสา โอ้โห,โหตายสปไปโนซอรัสเทอราโนโดอนสังหารมันไปสิพลังหกใช่ไหมโอ้โหเท่านี้ก็พอแล้วนะจัดการมันเลยเพื่อนอุ้ยเออดิฟโรเตเตอร์โจมตีมันหนึ่งอุยกระจอกเดี๋ยวเราก็ใช้ท่าไม้ตายไปเอาละ ค <c oughs> วรน,นะผม <g iggle> กงเล็บของเจ้านกเรียบร้อยวิกตอรี่เป็นไงได้รับ50 DNA เดี๋ยวตรงนี้นี่เดี๋ยวพี่ค่อยมานอกรอบแล้วกันนะได้เป็นตัวซูเปอร,ร์แรไม่ค่อยมีอะไรมากมาดูกิจกรรมตอนนี้กนเลยเถอะจะบอกว่าตอนนี้ก็กิจกรรมแพนด้าของเรานั้นพี่ตอนนี้ก็อยู่ในท็อปแบบว่า5%ก็จะได้รับเป็นพวกการ์ดใบนี้นะอะมีโอกาสได้เป็นสัตว์ระดับเรจเจนเดอรี่พวกนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่แม่เสียดายเจ้าแพนด้าเหมือนกันสําหรับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรมที่สนี่มีโอกาสได้รับพวกสัตว์ร เจนเดอรี่พวกซูเปอร์แลทั้งหลายแม่แลด้วยนะโคตรเยอะอืมืึธาตุไฟธาตุไฟนี่ตัวนี้ตามด้วยตัวนี้แล้วก็ขอใช้เป็นน้ำแข็งมาเลยจ้าขอกระทืบหน่อยแม่เริ่มมาก็สังหารไปโอ้โหกัดมันแม่เจ้าตัวนิ่โมโบราณเรียบร้อยไปแล้วนะโอ้โหตัวนี้นี่โจมตี19บุ้เฮ้ยโจมตีมันหนึ่ง โอ้โหโดนงับเอาละแล้วก็นี่เอาเฮ้ยลืมแม่เสมอกันอีกโอ้โหอย่าล้อเล่นกับเหยื่อสิเพื่อนโ,อโจมตีมาหนึ่งแล้วนะแบบนี้ก็เหลือพลังอยู่หนึ่งฟัปราด์ตชาร์จไปนั่นแหละจัดการอแล้วก็สุดท้ายนี้เจอเจ้าหมูป่าตัวนี้โจมตีมาสองเฮ้ยโอ้ยแรงอยู่จัดการ แทบไม่ต้องเปลี่ยนตัวเฮ้ยเจ้าแรดโอ้โหกัดมบัดแม่เจ้าแรดโบราณสุดโหดหมุนสปินขอให้ได้สัตว์รีเจนเดอรี่ได้เป็นตัวอะไรเอ่ยโอ้โหไอเจ้าหัวแข็งน่าเสียดาย แต่ก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ยังมีกิจกรรมนี้ที่แบบว่าได้พวกสัตว์เรจเดลรี่แบบแน่นอนแต่รู้สึกพี่นั้นจะทําแบบว่าโคตรยากลําบากก็คืออันนี้ต้องใช้พวกสัตว์น้ําระดับเทพในการต่อสู้กับเจ้าพวกนี้และก็พวกนี้นี่แข็งแกร่งแบบสุดๆไม่รู้จะชนะได้หรือเปล่านะตอนนี้ก็มาเล่นโหมดแพนด้ากันต่อเดี๋ยวเราจะใช้เป็นพวกตัวใหม่ของเราเข้าต่อสู้ดิปโรเตเตอร์สไปโนเรปเตอร์แล้วก็ตัวนี้เลยเพื่อน มีแต่พวกไฮบริดโอ้โหศัตรูที่เจอโคตรไม่ธรรมดาเริ่มมานะครับเลือดสองพกว่าเดี๋ยวเราก็จะสู้แบบเต็มที่อ่าตอนนี้ขอชาร์จไปหุยมีขึ้นชื่อด้านบน VAP ด้วยนะโจมตีมาสองหุยยังแรงฮือฮาราจ้าสไปโนเรปเตอร์ปั๊บปับนั่นแหละกัดให้ตาย ตบหน้าต่อไปเจ้าตัวนี้พลังสองโคตรเท่เลยนะเจ้ากินพืชวิ้วเฮ้ยเปลี่ยนเป็นตัวนี้โจมตีมาหนึ่งว้าวยังไม่ตายหยูตัวนี้นี่เลือดพันแปดโคตรไม่ธรรมดาเปลี่ยนมาเป็นเจ้านกอืมแล้วก็โจมตีสองนั่นแหละ ขอ,อก,กัดหน่อยเฮืออุ้ยเกือบตายเฮ้ยน่าจะอัพพลังมามากกว่านี้นะแม่ไม่งั้นนี่เราอาจจะชนะแมตช์นี้ก็ได้โจมตีมาสามครับผมโอ้โหเรียบร้อยเฮื้ยคราวนี้นี่แบบว่าแม่สู้ยากครับผมโจมตีแล้วก็ป้องกันสามดูสิเฮ้ยสะบัดหางโอ้โหยน่าเสียดายนะคราวนี้นี่เราพ่ายแพ้ไปน,นิดนึงไม่ โอ้โหเกือบแล้เฉียวไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่ายังไงก็ติดอันดับแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาสู้แบบว่า PVP นะครับผมขอใช้เป็นพวกตัวใหม่ๆของเราอืมสไปโนแล้วก็ตัวพืชลุยโอ้โหเจอแต่พวกสัตว์โบราณมาเลยจา้าเริ่มมาเจอสล,ลอ็อต แม่ไดโนเสาร์ประทะสัตว์โบราณอย่าปล่อยให้มันโจมตีเยอะเราจะต้องชาร์จเยอะๆเริ่มมาก็โจมตี2มาก่อน500ครับผมเดี๋ยวเราอยากจะสังหารเจ้านี่เหลือเกินแต่ก็ขอชาร์จไว้ก่อนโจมตีหรือเปล่าไม่จูโจมงั้นคราวนี้ก็นี่จึบ๊บเอาละอืมสังหารหัวสะบัดอุ้ยจะสล็อตเรียบร้อยตัวนี้นี่อุ้ยโจมตีเบากว่าเดิม แต่เลือดตั้ง900ครับผมหุยโจมตีมา5ครับผมโอ้โหพุ่งชนมาเดจ้าสไปโนโซอรัสเจน2เราก็จะสังหารมันไปก่อนอืมช้าสามโอเคตายแน่นอนชึบชึบเฮือ,อแล้วก็ตัวสุดท้ายอุ้ยเป็นร่างแบบว่าร่างเต็มของเจ้าตัวนี้ลวดลายที่กระดองของมันนี่สวยงามกันเลยทีเดียวไม่จูโจมครับผม ท่าแบบนี้ก็นี่ชาร์ี่ป้องกัน3เดี๋ยวเราอยากจะเห็นท่าไม้ตายของเจ้าตัวกินพืชโจมตีมาหกครับผมตายหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยมาแล้วจ้าเจ้าเล็บยาวของเราแสดงท่าไม้ตายของแกว้ากงเล็บ <c oughs> ขวนหน้าคองคอแทบหลุด <c oughs> สุดยอด โอ้โหน่าสะพพงกลัวเหลือเกินหมุนสปินปราปราฟการต่อสู้ PVP ธรรมดาดูสิได้เป็นได้เงินนะผม รู้สึกว่าแพ็กการ์ดของเราตอนนี้จะเปลี่ยนกลายเป็นแพ็กการ์ด v i p มีโอกาสเปิดได้พวกไทรโนโนซอรัสแล้วก็ตัวอื่นอื่นอีกเพียบเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนร่างเจ้าสเตโกซอรัสเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะมาเลยจ้าสเตโกซอรัสร่างสองขาดแคนตัวกินพืชแบบขั้นเทพจากลวดลายไม่มีนี่ลวดลายมีเยอะขึ้นก็ดูดีขึ้นกันเลยนะว่าแล้วก็ให้นายกินพืชเยอะๆปรา๊าบ อีกหน่อยนี่เป็นกำลังลบที่ดีแน่นอนตัวนี้ด้วยเจ้าหัวงอนมาเลยจ้าเจ้าหัวงอนโอ้ยลวดลายก็ใช้ได้นะจากแบบนี้ถึงลวดลายจะไม่เยอะแต่สีสันนี่ดูสมกับเป็นไดโนเสาร์มากขึ้นกินอาหารเยอะๆเหมือนกัน ไทรนโนซอรัสเลก <c oughs> จัดไปดิอุ้ยประมาณ3วันแมใช้เวลานานเหลือเกินโอเคนะครับผมแม่ในที่สุดเราก็กำลังจะได้รับเจ้าไทรนโนซอรัสที่เป็นตัวหลักของแม่จูราสิกเวิลด์กันเลยนะใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยอีกไม่กี่ชั่วโมงพี่ก็จะได้เปิดการ์ดของแม่กิจกรรมแพนด้า จะได้เป็นตัวอะไรนั้นเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยว่าแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยว่าอยากจะให้พี่ฟักตัวไหนหรือว่าอัปเกรดตัวไหนเพิ่มเติมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้พี่มาตลอดนะครับผมยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บจ